เหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเหตุสลดค่ะหลังจากเกิดเหตุอาคารที่กำลังอยู่ระหว่างการรื้อถอนถล่มลงมาในซอยสุขุมวิท87ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายเจ้าหน้าที่ก็นำร่างออกมาได้2รายแล้วแต่ปรากฏว่ายังมี2รายที่ติดค้างอยู่ใต้ซากอาคารวันนี้ก็นำขึ้นมาได้อีก1ท่านนะฮะเป็นคนที่ติดอยู่ในซากของรถแบ็คโฮคือการค้นหาต่างๆเนี่ยค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทางเจ้าที่เนี่ยเข้าไปแล้วไปพบศพแล้วแต่ปรากฏว่ามันมีแผ่นคอนกรีตครับน้ำหนักค่อนข้างมากทับตัวของรถแบ็คโฮอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการคือขุดเจาะเข้าไปให้เป็นหลุมนะครับเพื่อไปนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาซึ่งในวันนี้ครับทางญาติของผู้เสียชีวิตก็ได้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดอัญเชิญดวงวิญญาณและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนะครับกระทั่งประมาณสักตอนเที่ยงครับเจ้าหน้าที่ก็เลยนำศพออกจากรถแบ็คโฮได้นะครับแล้วก็ลำเลียงแบบส่งต่อขึ้นมาก่อนจะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปที่นิติเวชของโรงพยาบาลจุฬาก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ถูกกู้ศพออกมาได้ส่วนอีกหนึ่งรายครับที่ติดอยู่ใต้ซากเจ้าที่ก็จะเร่งค้นหาแล้วก็นำร่างออกมาให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าอุปสรรคสำคัญตอนนี้ก็คือตัวของแผ่นปูนขนาดใหญ่ที่มันถล่มลงมาแล้วก็ทับนะทำให้การค้นหาต่างๆเนี่ยค่อนข้างยากลำบากเลยครับค่ะทางเจ้าหน้าที่บอกนะคะว่าคือลักษณะของอาคารเนี่ยเป็นการก่อสร้างแบบเยอรมันคือมันจะไม่มีคานรับน้ำหนักคุณผู้ชมเขาจะใช้ลวดสลิงขึงเอาไว้แล้วก็ต้องใช้วิธีการค้ำยันเอาเจ้าหน้าที่ก็เกรงว่าไม่รู้มาไหร่ว่าอาคารจะถล่มซ้ำลงมาอีกค่ะทำให้การทำงานเนี่ยค่อนข้างยากลำบากล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรวันนี้ก็ไปตรวจที่เกิดเหตุอีกรอบนึงนะคะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างเร่งไม้เร่งมือเพื่อนำร่างของผู้สูญหายทั้ง2รายออกมาจากที่ซากอาคารให้เร็วที่สุดค่ะคือล่าสุดนำร่างของคุณบุญแจ้งเรศละอองออกมาจากห้องโดยสารรถแบ็คโฮได้สำเร็จแล้วคือตอนที่อาคารถล่มร่างของคุณบุญแจ้งเนี่ยคุณผู้ชมติดอยู่ในห้องโดยสารแบ็คโฮแล้วก็ถูกแผ่นปูนซ้ำลงมาอีกรอบนึงนะคะทำให้การทำงานของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากมากเพราะว่าแผ่นคอนกรีตคุณผู้ชมลองดูนะคะคือมันมีขนาดใหญ่มากทับลงไปบนห้องโดยสารของรถแบ็คโฮจนยุบตัวลงไปแล้วร่างของคุณบุญแจ้งถูกอัดติดอยู่ก๊อปปี้ภายในคือแผ่นที่เห็นเนี่ยมันมาเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้นะฮะน้ำหนักมันก็เลยเยอะนะครับล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเร่งนำอีกหนึ่งศพขึ้นมาให้เร็วที่สุดส่วนการดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกแจ้งความนะครับตอนนี้มี4รายฮะหลังจากนี้ก็จะมีการเรียกมาสอบปากคำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วก็จะออกหมายเรียกนะครับหรือว่าหมายจับกับบุคคลใดอันนี้คงต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแล้วก็ตัวของพยานแวดล้อมต่างๆจากการพิสูจน์ต่อไปนะครับ